คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับกับผมสุรนันท์เวชาชีวะนะครับเราพบกันสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเงินทองครับการออมจะออมอย่างไรจะลงทุนอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับคุณกิติชัยเตชะงามเลิศเจ้าของหนังสือออมจากน้อยเป็นร้อยล้านสวัสดีครับคุณกิติชัยครับมีคนถามผมตลอดว่าเราจะออมยังไงให้ได้เงินพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายหรือรวยจริงๆแล้วง่ายที่สุดก็คือเริ่มต้นสิ่งแรกเลยก็คือคุณต้องเปลี่ยน mindset เรื่องการออมเงินซะก่อนเพราะผมสังเกตผมถามคนมา10คน9คนถามว่าเวลาคุณได้มีรายได้เข้ามาไม่ว่าคุณทำงานเงินเดือนประจำหรือว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการผมถามว่าพอคุณมีรายได้เข้ามาคุณทำยังไงกับรายได้ส่วนนั้นเขาบอกว่าก็จะใช้จ่ายอย่างพยายามจะประหยัดและที่เหลือจะเก็บไว้ออมเริ่มต้นก็ผิดตรงนี้แล้วครับอ๋อนี่คือทัศนคติที่ผิดเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมปัจจุบันเป็นสังคมยั่วยุให้มีการบริโภคแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติถ้าคุณจะใช้ก่อนแล้วค่อยมาออมเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีเงินเหลือเพื่อจะออมเนี่ยจะน้อยมากแต่ถึงแม้คนเราที่แหละไม่มีความโลภที่อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่มันก็มีความจำเป็นในชีวิตเข้าใจต้องซื้อข้าวปลาอาหารต้องจ่ายค่าเช่าต้องจ่ายค่าเช่ารถถูกต้องไม่ใช่ไอ้พวกนั้นต้องจ่ายก่อนแล้วมาออมเหรออ๋อไม่ครับคือรายได้เข้ามาเนี่ยผมในหนังสือออมจากน้อยไปร้อยล้านเขาบอกเลยว่าคุณควรจะออมขั้นต่ำแบบ 20% ของรายได้ของคุณแล้วที่เหลือ 80% เนี่ยคุณเอาไปใช้จ่ายค่าอาหารค่ารถค่าที่พักอาศัยหรืออะไรก็หมายความว่าผมต้องกันไว้ก่อนได้100บาทผมกันไว้20บาทเลยแล้ว80บาทคุณไปกระเบียดกระเสียนจัดงบประมาณของค่าใช้จ่ายของคุณให้อยู่ในตรงนี้เพราะฉะนั้นเราคือผมบอกได้เลยว่าคนที่กำลังจะรวยก็คือคนที่ใช้จ่ายน้อยกว่าฐานะของตัวเองก็คือว่าเราต้องมีวินัยในตัวเองคือมีความตั้งใจครับผมที่ชัดเจนถูกต้องเลยครับก่อนเลยเกิดก่อนเลยครับสิ่งนี้เพราะคุณไม่เริ่มต้นจากจุดที่1คุณจะไปจุดที่10ไม่ได้จุดที่1เป็นจุดสำคัญที่สุดคือคุณต้องเปลี่ยน mindset ของการออมเงินซะก่อนคือผมคิดแทนคนทั้งโลกเลยว่าจริงๆเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการออมเงินคืออะไรบ้างแล้วก็ปัญหาในเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวอะไรเงี้ยของในแต่ละคนส่วนใหญ่จะเป็นยังไงบ้างผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาเป็นข้อคิดให้คุณคิดว่าวิธีการใช้เงินของคุณเนี่ยควรจะอย่างไรถึงจะถูกต้องเพราะว่าหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าถ้าคุณทำตามหนังสือเล่มนี้มั่นใจเลยครับภายในเวลาสัก20กว่า30ปีเนี่ยคุณมีเงินร้อยล้านแน่นอนทั้งที่คุณออมเงินแค่เดือนละหลักพันบาทเองนะครับผมบอกเลยว่าเงินเดือน15,000ถ้าคุณยังอยู่กับที่บ้านเนี่ยคุณใช้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านเนี่ยคุณแทบไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายค่าอาหารมื้อเที่ยงมื้อเช้ากับมื้อเย็นเป็นลูกชวนป่วยตอนเช้าคุณแม่ทำอาหารก็ทานอาหารเช้าที่บ้านเรื่องงานรีบกลับมาทำกลับมาที่บ้านมาทานอาหารเย็นที่บ้านอีกคุณแม่ดีใจจะตายนั้นหนังสือคุณกิติชัยไม่ใช่หนังสือที่ไปบอกว่าจะลงทุนอะไรแต่เหมือนกับบอกว่าต้องกำหนดชีวิตตัวเองอย่างไรก่อนให้ถูกต้องก่อนครับอันนี้เป็นบทเรื่องต้นๆก็คือจะเรื่อง mindset ของการออม okay. คุณจะกำหนดค่าใช้จ่ายคุณอย่างไรแล้วกำหนดเงินออมของคุณอย่างไรแล้วก็พอคุณมีเงินออมทำได้ปุ๊บเงินออมคุณจะไปลงทุนอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมกลับบ้านต้องไปปรับทัศนคติตัวเองก่อนนะครับผมแต่ปรับทัศนคติตัวเองได้ว่าเป็นอย่างเงี้ยต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอย่างนี้จะมีเงินออมเท่านี้ไอ้เงินออมตรงเนี้ยไปทำอะไรบ้างในสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณกิติชัยว่าคือปัจจุบันเนี่ยคือผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มฟื้นตัวสินทรัพย์ที่ควรจะลงทุนมากที่สุดก็คือหุ้นเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ควรจะลงทุนแต่หลายท่านอาจจะไม่ความรู้เกี่ยวเรื่องการลงทุนในหุ้นโดยตรงปัจจุบันนี้โชคดีเพราะว่ามีบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนกองทุนรวมหลายบริษัทเลยที่ออกกองทุนมาให้เลือกมากมายนักและโดยเฉพาะกองทุนที่ผมแนะนำให้ซื้อคือ LTF กับ IMF เพราะเป็นกองทุนที่ท่านซื้อแล้วสามารถจะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ครับเนี่ยบางคนถามภาษีสูงๆแบบอย่างผมถามภาษีสูงสุด 35% เนี่ยผมยังซื้อเลยทั้งที่ผมลงทุนโดยตรงเพราะผมซื้อปุ๊บผมได้ลดหย่อนตั้ง 35% อย่างเงี้ยคุณซื้อแสนนึงคุณได้ลดหย่อนไปตั้ง 35,000 35,000 บางทีคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ได้ละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น LTF IMF ควรซื้อแล้วยังท่านมีท่านเป็นคนที่แบบประหยัดแล้วอดออมได้เยอะเงินออมเนี่ยที่เหลือจากลงทุนพวกนี้ลงทุนได้ 15% ของรายได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละอย่างยังเอาเงินออมเนี่ยไปซื้อประกันชีวิตได้อีก100,000ฮะสําหรับบางคนที่เนี่ยอยากจะ
ชอบทำประกันชีวิตยังมีประกันประเภทบำนาญได้อีก 200,000 เนี่ยเพื่อนอันนี้คือนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานปลอดภัยที่สุดฮะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าคุณมีเหมือนฝรั่งเรียกว่ามีเบาะรองรับละครับก็คือว่าสมมติถ้าคุณลดฐานภาษีคุณสูงคุณได้ลดหย่อน 35% อย่างเงี้ยสมมติคุณลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้บังเอิญโชคไม่ดีราคาตกลงมาส่งมา 20% คุณแต่คุณได้ลดหย่อนไป 35% คุณยังมีกำไรอีก 15% เมื่อเทียบกับชาวบ้านใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอย่างนี้เป็นอะไรที่คุณควรจะลงทุนเป็นสิ่งแรกขนาดผมอยู่ในวงการเรียนรู้อะไรเยอะเนี่ยนะบางทียังงงเลยข้อมูลมันเยอะเหลือเกินครับผมคุณกิติชัยเลือกหรือมีเทคนิคยังไงที่จะเลือกดูว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่น่ารับฟังที่น่าเชื่อถือครับ1เราดูก่อนว่าแหล่งที่มาของข้อมูลถ้าน่าเชื่อถือได้ปุ๊บแล้วก็ข้อมูลเนี้ยมาวิเคราะห์ดูว่ามันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกอย่างไรและถ้าผลกระทบเศรษฐกิจโลกเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างแล้วในเศรษฐกิจไทยที่ได้รับส่วนผลกระทบในแง่ดีหรือแง่ร้ายเนี่ยอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่จะได้รับผลกระทบอันนี้เราก็ไปดูว่าเชื่อใครดีที่สุดผมเห็นนักวิเคราะห์ไม่เห็นคุณกิติชัยนะแต่เห็นอีกหลายคนออกมาพูดหุ้นตัวนั้นดีหุ้นตัวนี้ดีเชื่อได้เปล่าคือฟังหูไว้หูเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่รู้ว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ได้ดีหรือละเอียดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราตัวเราเองเนี่ยเงินของเราเราต้องทำการบ้านถูกไหมฮะคือเราไปฟังการลงทุนหรือการทำอะไรก็ตามเชื่อฟังชาวบ้านบ้างนิดหน่อยก็ดีเอาไว้ประกอบการพิจารณาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราตัวเราเองต้องวิเคราะห์บางคนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงเขายังต้องมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะเปิดตรงนี้มันจะขายได้หรือเปล่าเนี่ยบางทีธุรกิจพวกนี้บางทีใช้เงินไม่เยอะแต่คุณลงทุนหุ้นบางทีเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็น10ล้าน100ล้านเนี่ยถ้าคุณไม่วิเคราะห์ด้วยตัวเองคุณเอาจมูกของคนอื่นมาหายใจเนี่ยความเสี่ยงก็คือมีข้อมูลแต่ที่ในที่สุดแล้วเชื่อตัวเองดีที่สุดครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิติชัยมากเลยฮะให้ความรู้มากบอกหมดเดี๋ยวไม่มีใครหาหนังสือมาอ่านลองหาอ่านนะครับออมจากน้อยเป็น100ล้านนะครับจากอมรินทร์พรินติ้งครับวันนี้ขอบคุณคุณกิติชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือออมจากน้อยเป็นร้อยล้านมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์คำว่า100ล้านส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ค่ะ